7อย่างในชีวิตที่คุณควรเก็บไว้เป็นความลับในพิซสดนี้เราจะมาพูดถึงปรัชญายของเซนกันครับผมจะมีเรื่องเล่าหนึ่งมาเล่าให้ทุกท่านฟังและผมเชื่อว่าจะเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่จุดประกายความคิดบางอย่างให้กับทุกท่านได้มีเรื่องเาวการละครั้งหนึ่งในประเทศญี่ปุ่นครับมีเด็กชายคนหนึ่งชื่อว่าฮิโรฮิโรได้มีโอกาสไปเจอ อาจารย์ท่านหนึ่งซึ่งอาจารย์ท่านนั้นครับเป็นคนที่มีความรู้ในเรื่องของปรัชญาเซน์และก็รู้ถึงการเข้าถึงจุดสูงสุดของชีวิตอาจจะเป็นความสุขความสงบฮีโร่ก็เลยตั้งคําถามหนึ่งท่านอาจารย์หากในชีวิตนี้มีหลายสิ่งที่เราต้องทําแล้วมีอะไรบ้างที่เราไม่ควรให้คนอื่นรู้หรือควรเก็บไว้เป็นความลับผมว่าเป็นคําถามที่ดีมากครับผมอยากให้คุณผู้ฟังลองคิดดูว่าในชีวิตเรามีอะไรบ้าง ที่เราไม่ควรให้คนอื่นรู้หรือเราควรเก็บไว้เป็นความลับผมนำเรื่องราวนี้มาจาก The Tapestry of Life นะครับเป็นอีกเรื่องราวหนึ่งที่ผมชอบมากผมจะค่อยๆอ,อธิบายไปทีละข้อนะครับพอท่านอาจารย์ครับได้ฟังฮิโร่ถามคำถามนั้นก็เงียบสักพักหนึ่งแล้วก็ครุ่นคิดสักพักหนึ่งครับท่านอาจารย์ก็บอกกับฮิโร่ว่าลูกศิษย์ของข้านี่คือสิ่งที่เจ้าไม่ควรให้ใครมาค้นพบเจ้าควรเก็บไว้เป็นความลับซึ่งจะมีอยู่เจ็ดอย่างอย่างที่หนึ่ง Your intentions keep it private เจตจำนงของท่านจงเก็บไว้เป็นความลับเพราะอะไรครับเจตจำนงคนเก็บไว้เป็นความลับผมว่าข้อนี้น่าค้นหามากคําว่าเจตจำนงคืออะไรคือสิ่งที่คุณมองว่ามันเป็นปณิธานในชีวิตอาจจะเป็นภาพสุดท้ายที่ว่าคุณจะจากโลกนี้ไปอย่างไรให้ผู้คนนึกถึงคุณแบบไหนจงเก็บสิ่งเหล่านี้ไว้เป็นความลับเรามาตีความเรื่องนี้กันครับ หากคุณแสดงเจตจำนงให้ผู้อื่นคุณอาจจะต้องสูญเสียกำลังใจจากคำวิาพากษ์วิจารณ์และคำตัดสินดังนั้นจึงเป็นเรื่องที่อาจจะดีมากกว่าหากคุณเก็บเจตจำนงหรือปณิธานของตัวเองไว้กับตัวคุณผู้ฟังคิดเห็นอย่างไรบ้างครับคำว่าเจตจำนงหรือปณิธานในชีวิตของเราไม่ว่าเราจะอยากทำอะไรหรืออยากเป็นใครในชีวิตมีแค่คุณคนเดียวที่เห็นคุณค่าในสิ่งนั้นส่วนคนอื่นเขาอาจจะไม่ได้เข้าใจสิ่งที่คุณทำเท่ากับตัวคุณเอง ผมว่านี่เป็นเหตุผลครับทําไมคุณถึงไม่ควรไปพูดพร่าไปบอกคนอื่นว่าคุณต้องการอะไรหรือต้องการเป็นอะไรจนกว่าคุณจะสร้างผลลัพธ์มาเนี่ยแหละครับแล้วคนอื่นจะรู้เองโดยที่คุณไม่ต้องพูดอะไรเลยมันก็จะเชื่อมโยงมาที่อย่างที่สองท่านอาจารย์ก็บอกกับฮีโรว่าอย่างที่สองนี้ท่านก็ควรเก็บไว้เป็นความลับ keep your personal goal to yourself จงเก็บเป้าหมายของท่านไว้กับตัวเองครับ เป้าหมายในที่นี้ก็คือคุณอาจจะอยากมีเงินสิบล้านคุณอาจจะอยากประสบความสําเร็จในการทํางานอยากประสบความสําเร็จในเรื่องนั้นเรื่องนี้แต่สุดท้ายแล้วคุณผู้ฟังเคยไหมครับที่พอเรามีความฝันอะไรสักอย่างยังไม่ได้ลงมือทํานะครับและพอเราเอาไปปรึกษาเอาไปพูดคุยกับคนอื่นสิ่งที่คุณจะได้รับมักจะเป็นสิ่งนี้ครับคําวิาพากษ์วิจารณ์หรือถ้าหนักหน่อยก็อาจจะเป็นคําดูถูกซึ่งก็มีนะครับเป็นเหตุผลครับว่าหากคุณยังไม่ได้ทําอะไรออกมาเป็นชิ้นเป็นอัน ถึงแม้คุณจะมีเป้าหมายนั้นก็ไม่ได้มีใครใส่ใจกับเป้าหมายของคุณเท่ากับตัวคุณเองดังนั้นครับ keep it private and take action ครับเก็บไว้เป็นความลับแล้วก็ลงมือทำให้เกิดผลลัพธ์ก่อนหากผมเชื่อมโยงกับกฎข้อหนึ่งในหนังสือ the f o r t y laws of power ครับ win t h r o u g your action never t h r o u g argument หากท่านต้องการแสดงผลลัพธ์หรือต้องการเอาชนะใครอย่าเอาชนะด้วยถ้อยคา เพราะถ้อยคำครับหรือคําพูดของเราเป็นสิ่งที่แทบไม่ได้มีน้ําหนักเลยแต่ผลลัพธ์จากการกระทําเท่านั้นที่จะเป็นสิ่งที่สะท้อนความฝันของคุณออกมาได้ชัดเจนที่สุดโดยที่คุณไม่ต้องเอ่ยถ้อยคําอะไรออกมาเลยนี่คือเหตุผลครับเก็บเป้าหมายของคุณไว้เป็นความลับนั่นเองอย่างที่3 when you perform charity or kindness keep them private เมื่อท่านให้หรือทําการกุศลอะไรบางอย่างไม่ต้องเป่าประกาศเก็บไว้เป็นความลับ คุณผู้ฟังลองนึกถึงหากผมนะครับไปทําการกุศลอะไรสักอย่างแต่มีข้อแม้ทุกคนจะต้องแสดงป้ายประกาศให้ผมรู้ให้ทุกคนรู้ว่าผมเนี่ยบริจาคหรือผมให้อะไรบางอย่างทีนี้หากคุณรู้แบบนั้นคุณจะยังคิดว่าผมเป็นคนใจบุญอยู่หรือเปล่าครับอาจจะมีความรู้สึกที่ว่าหรือผมอาจจะทําเพื่อชื่อเสียงของตัวเองมากกว่าในโลกความเป็นจริงเป็นแบบนั้นครับ บางครั้งการให้บางอย่างอาจจะเป็นการให้เพื่อเสริมสร้างบาร,รมีของผู้ให้เองอาจจะไม่ได้ให้ด้วยความจริงใจนี่จึงเป็นเหตุผลหากคุณต้องการให้หร,ให,หรือทําการกุศลอะไรสักอย่างแล้วคุณสามารถเก็บไว้เป็นความลับโดยไม่ปล่อยให้ใครมารู้ว่าคุณเนี่ยทำอะไรนั่นคือจุดสูงสุดในการมีชีวิตก็ได้ครับและเป็นแก่นสาคัญของปรัชญาเสนเลยผมจะอ่านตรงนี้ให้ฟังนะครับการปลดปล่อยตัวตนจากการยอมรับจากผู้อื่น คืออิสรภาพของชีวิตอย่าบริจาคหรืออย่าให้อะไรใครเพื่อสนองความเย่อหยิ่งของตนเองเพราะมันมีโทษมากกว่ามีคุณข้อนี้ผมว่าลึกซึ้งครับดังนั้นเวลาคุณผู้ฟังทำอะไรดีๆหรือทำอะไรให้ใครลองไม่ต้องเอาเครดิตดูครับไม่ต้องเอาเครดิตเลยไม่จำเป็นจะต้องมีใครมายอมรับหรือมาปรบมือคุณถ้าคุณทำได้นะครับคุณจะเป็นคนที่อยู่เหนืออีโก้ของตัวเองแล้ว เป็นจุดจุดหนึ่งที่คุณได้เติบโตมาสูงมากเป็นอีกข้อหนึ่งที่ผมชอบครับต่อไปครับ keep your practice in your private จงเก็บการฝึกฝนหรือการเติบโตของท่านไว้ที่ตัวท่านเองไม่ต้องไปเป่าประกาศใครว่าคุณเก่งขึ้นคุณฉลาดขึ้นไม่ต้องไปเป่าประกาศเพราะยิ่งคุณเป่าประกาศการแสวงหาคำเชยชมในความสำเร็จของท่านจะทำให้ท่านออกห่างจากความก้าวหน้าโดยไม่รู้ตัวนี่คืออีกสิ่งหนึ่งที่ ท่านอาจารย์ครับหรือนักปราญ์บอกกับฮิโร่ในตอนนั้นเมื่อคุณเติบโตมันเป็นเรื่องยากมากครับที่คุณจะไม่ได้อยากไปอวดอ้างหรืออยากไปอวดคนอื่นแต่ลองเปลี่ยนดูครับเวลาคุณได้เรียนรู้อะไรเวลาคุณได้เติบโตจากการทําอะไรสักอย่างไม่ต้องไปอวดไม่ต้องบอกคนอื่นว่าคุณเก่งขึ้นคุณรวยขึ้นคุณมีบ้านมีรถมีทรัพย์สินมากขึ้นเก็บไว้เป็นความลับเลยครับการเติบโตการฝึกฝนของคุณยิ่งคุณเอาไปอวดอ้างมันจะยิ่งเป็นการที่ยิ่งคุณฝึกฝน คุณไม่ได้ฝึกฝนเพื่อที่จะเก่งขึ้นแต่คุณฝึกฝนเพื่อที่จะทําให้ผู้อื่นมายอมรับและสุดท้ายคุณจะเริ่มไม่มีความสุขกับการฝึกฝนในสิ่งสิ่งนั้นนั่นเองดังนั้นข้อนี้สรุปได้ครับเวลาที่คุณได้เรียนรู้อะไรมากขึ้นเก็บไว้ก่อนไม่ต้องไปบอกใครเวลาที่คุณทําอะไรเก่งขึ้นทํางานเก่งขึ้นเพิ่มความเชี่ยวชาญความสามารถของตัวเองมากขึ้นลองเก็บไว้ก่อนแล้วก็ทําผลลัพธ์ให้มันออกมาโดยไม่ต้องไปอวดอ้างกับใครแล้วคุณจะมีความสุขกับการฝึกฝนนั้นๆครับ ต่อไปผมจะพูดถึงอีกสิ่งหนึ่งที่ท่านนักปราชญ์บอกกับพี่โล Your family story remain private เรื่องราวในครอบครัวของท่านจงเก็บมันไว้เป็นความลับไม่ต้องเอาไปเป่าประกาศกับใครข้อนี้ครับทำไมเรื่องราวในครอบครัวควรเก็บไว้เป็นความลับเพราะ คนในเซอร์เคิลหรือคนในวงล้อมครอบครัวคือคนวงในคุณไม่ควรเอาเรื่องราวนี้ไปเป่าประกาศให้ผู้อื่นรับรู้มันควรที่จะเป็นเรื่องที่คุณรู้กันกันเองเท่านั้นรู้กันแค่ในวงครอบครัวเท่านั้นท่านอาจารย์ก็เลยบอกว่าหากคุณเอาสิ่งนี้ไปเป่าประกาศให้ผู้อื่นรับรู้ว่าในครอบครัวมีอะไรบ้างมีปัญหาอะไรมีเรื่องราวอะไรบ้างมันก็ไม่ต่างจากการที่คุณทรยศกับคนที่เชื่อใจคนที่สุดคนในครอบครัวนั่นเองดังนั้นข้อนี้ครับผมอยากให้คุณผู้ฟังลองคิดตาม เรื่องราวในครอบครัวของท่านจงเก็บมันไว้เป็นความลับอย่างต่อไปที่ท่านอาจารย์บอกกับฮีโร Your wealth and possession keep it private ความมั่งมีหรือความมั่งคั่งของท่านจงเก็บให้มีชิดอย่าเปล่าประกาศเพราะมันจะไปกระตุ้นความอิจฉาทิษยาของผู้อื่นครับผมว่าข้อนี้ตรงตัวครับและเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่อาจจะเป็นข้อที่ผมอยากให้ทุกท่านโฟกัสมากที่สุดเลย ในโซเชียลมีเดียครับถ้าคนเปิดเข้าไปในโทรศัพท์ของคุณหรือคอมพิวเตอร์ของคุณจะเห็นฟีดข่าวหรือไลฟ์สไตล์ของแต่ละคนที่มันดูดีมากเลอเกินแต่เกือบ99%นะครับสิ่งที่คุณเห็นคือสิ่งที่ดีเกินกว่าความเป็นจริงนั่นคือโซเชียลมีเดียครับแต่สิ่งที่มันตามมาก็คือมันทําให้เราติดภาพที่ว่า ทำไมเราถึงไม่ประสบความสําเร็จแบบนั้นบ้างทําไมเราไม่ได้มีชีวิตที่ดีแบบนั้นบ้างมันกลายเป็นกับดักที่ทําให้มนุษย์เกิดการเปรียบเทียบซึ่งกันและกันครับและท้ายที่สุดก็คือยิ่งคุณแสดงความมั่งคั่งหรือความร่ํารวยของตัวเองคุณอาจจะรู้สึกดีครับแต่ในอีกแง่หนึ่งคุณกําลังไปกระตุ้นความอิจฉาริษยากับผู้อื่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนใกล้ตัวของคุณครับทุกท่านเชื่อไหมครับว่าจริงๆแล้วคนที่จะมาอิจฉาหรือริษยาคุณมากที่สุด ไม่ใช่คนใกลตัวเลยครับคนใกล้ตัวท่านเองผมเชื่อว่าหลายท่านที่ฟังอยู่ก็น่าจะมีประสบการณ์แบบนี้เกิดขึ้นแต่มันเป็นความจริงครับยิ่งคุณไม่เก็บความมั่งคั่งของคุณยิ่งคุณเอาไปอวดอ้างมากเท่าไหร่เชื่อเลยครับมันจะมีผลร้ายมากกว่าผลดีดังนั้นข้อนี้ลึกซึ้งและอยากให้กลับมาทบทวนกันครับความมั่งมีความมั่งคัง่งความร่ำรวยความสําเร็จของคุณเก็บให้มิดชิดไม่ต้องเอาไปโอ้อวดกับใครเพราะสุดท้ายแล้ว คุณจะประสบความสําเร็จในชีวิตหรือไม่ขึ้นอยู่กับว่าคุณให้คุณค่ากับผลลัพธ์ในชีวิตนั้นอย่างไรนั่นเองนี่คืออย่างที่6กที่ท่านอาจารย์บอกกับพีโรครับอย่างที่7 your enlightenment keep them in yourself don't use for sharing other เมื่อท่านมีปัญญาจงเก็บเอาไว้และฝึกฝนให้ตื่นรู้มากขึ้นแต่อย่าได้นำความรู้นั้นไปเปลี่ยนแปลงผู้อื่นให้เป็นเหมือนกับท่านข้อนี้ครับ หากคุณทําได้คุณจะมีความพึงพอใจในชีวิตเราเรียนรู้เพื่อที่จะเป็นมนุษย์ที่ฉลาดขึ้นมีสติปัญญามากขึ้นหากใช้คําที่สูงหน่อยก็เป็นการตื่นรู้ในชีวิตนั่นเองเป็นเรื่องที่ดีครับแต่หลายครั้งเรามักจะนําสิ่งที่เราเรียนรู้ไปเปลี่ยนแปลงผู้อื่นไปบงังคับให้ผู้อื่นเชื่อเหมือนเราแล้วสุดท้ายเราเนี่ยแหละครับที่ไม่มีความสุขเสียเองผมว่าปรัชญาข้อนี้ผมชอบข้อนี้ครับเมื่อคุณตื่นรู้เมื่อคุณเก่งขึ้นเมื่อคุณฉลาดขึ้น อย่าได้เอาความฉลาดนั้นไปบังคับให้ผู้อื่นเป็นเหมือนท่านเพราะมันไม่ต่างจากการที่ท่านเอาความสุขไปยึดติดกับความคาดหวังที่มีต่อผู้อื่นเลย Keep them private ครับเก็บไว้เป็นความลับนี่คือปรัชญาทั้ง7ข้อที่ผมนำมาเล่าให้คุณผู้ฟังนะครับพอผมมีโอกาสได้ฟังเรื่องราวนี้ที่ท่านอาจารย์พูดกับพีรรู้สึกว่าผมเชื่อว่าคุณผู้ฟังอาจจะได้อะไรกลับไปจากทั้ง7อย่างที่ผมพูดถึงอย่างแรกนะครับเดี๋ยผมจะสรุปให้ your intention เจตจำนงปณิธานคุณจะจากโลกนี้ไปอย่างไรไม่มีใครสนใจหรอกครับจงเก็บไว้กับตัวแล้วก็ทำสิ่งนั้นให้มันเกิดขึ้นกับตัวคุณเองอย่างที่สองเก็บเป้าหมายของท่านให้มิดชิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากท่านยังไม่ได้เริ่รมลงมือกระทำให้มันเกิดผลลัพธ์เมื่อท่านเอาความฝันของท่านไปพูดกับผู้อื่นส่วนใหญ่คุณจะสูญเสียแรงบันดาลใจโดยไม่รู้ตัวคุณจะเจอคำพิพากษาโดยที่คุณเองก็ไม่สามารถโต้เถียงได้เพราะคุณไม่ได้มีผลลัพธ์นั่นเองอย่างที่3าม เมื่อคุณให้หรือทําการกุศลอะไรสักอย่างไม่ต้องเป่าประกาศดูครับลองเก็บไว้เป็นความลับแล้วคุณจะมีความสุขภายในจิตวิญญาณของตัวเองซึ่งนั่นคือที่ที่เราควรจะอยู่ครับข้อที่4เก็บการฝึกฝนและการเติบโตของท่านไว้เป็นความลับเวลาฝึกฝนอะไรแล้วเก่งขึ้นลองเก็บไว้ก่อนครับ อย่าเพิ่งเอาไปอวดอ้างหรือเอาไปสอนใครนั่นเองตามที่แบบฉบับของนักปราชญาท่านนี้สอนครับเพราะยิ่งคุณอวดอ้างเดี๋ยวอีโก้คุณมันจะแซงหน้าความเก่งของคุณนั่นเองอย่างที่ 5. เรื่องราวของคนในครอบครัวของคุณเก็บไว้เป็นความลับอย่างที่ 6. ความมั่งมีความมั่งคั่งความสําเร็จของท่านเก็บไว้เป็นความลับและอย่างที่7ครับ การตื่นรู้สติปัญญาที่เพิ่มพูนขึ้นของท่านลองเก็บมันไว้เป็นความลับดูและเช่นเคยครับหาทุกท่านฟังมาถึงตรงนี้ตัวผมรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่เรามีโอกาสได้มาเรียนรู้ด้วยกันในวันนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วครับทีมงานเดอะไลบรารีเล r n และตัวผมไลออนยูสินคอลาไปก่อนขอให้วันนี้เป็นวันที่ยอดเยี่ยมของทุกท่านครับสวัสดีครับ